สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมีการตอบคำถามที่พบบ่อยสำหรับ Thailand Pass นะคะอย่างแรกคือ Thailand Pass จะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็คือวันที่1พฤศจิกายน2564นะคะ9โมงเป็นต้นไปข้อ2นะคะสำหรับการเข้าประเทศไทยทั้งการท่องเที่ยวทั้ง3รูปแบบเนี่ยจะต้องลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass หรือไม่ข้อนี้ถูกต้องนะคะทุกคนจะต้องลงทะเบียนค่ะสำหรับคนที่ทำการขอ COE เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้ COE ที่อนุมัติแล้วในการเข้าประเทศได้เหมือนกันค่ะทั้ง3รูปแบบเลยข้อต่อไปนะคะในกรณีที่ท่านอยู่ในระหว่างขั้นตอนการรอการอนุมัตินะคะก็ให้ทำการส่งเอกสารทุกอย่างตามขั้นตอนใน COE ให้เรียบร้อยนะคะโดยหลังจากวันที่7พฤศจิกายนแล้วเนี่ยจะเป็นการยกเลิกของ COE นะคะแล้วเราก็จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ใน Thailand Pass ค่ะและในกรณีที่ COE นะคะยังไม่ได้รับการ pre-approve ภายในวันที่1พฤศจิกายนคำขอ COE ฉบับนั้นจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัตินะคะแล้วท่านจะต้องลงทะเบียนโดยผ่าน Thailand Pass เหมือนกันค่ะข้อ5นะคะคนที่ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ก่อนล่วงหน้าเวลาเท่าไหร่ก็คือประมาณ7วันก่อนที่เราจะเดินทางค่ะคำถามที่6นะคะสามารถที่จะเปลี่ยนวันเดินทางหลังจากที่ได้ลงทะเบียนและได้ QR code แล้วหรือไม่นะคะไม่สามารถทำได้ค่ะถ้าใครจะต้องเปลี่ยนวันจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่อีกรอบค่ะต่อมานะคะข้อที่7สำหรับการเดินทางแบบครอบครัวเป็นกลุ่มสามารถที่จะส่งเอกสารการเดินทางเป็นแบบกลุ่มได้หรือไม่คำตอบนะคะไม่สามารถทำได้ค่ะยกเว้นในกรณีที่เด็กนะคะอายุต่ำกว่า12ปีสามารถที่จะยื่นไปพร้อมในการลงทะเบียนของผู้ปกครองได้ค่ะในข้อมูลส่วนตัวแต่ถ้าในกรณีเดินทางเข้าโดยใช้แซนด์บ็อกซ์นะคะก็เด็กที่คนที่อายุต่ำกว่า18ปีก็สามารถที่จะยื่นไปพร้อมกับผู้ปกครองได้ค่ะข้อต่อมานะคะก็จะคล้ายๆกับข้อที่แล้วค่ะคือเด็กที่เดินทางยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยสามารถเดินทางเข้าได้ในรูปแบบเดียวกับผู้ปกครองหรือไม่นะคะก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เข้านะคะถ้าเกิดผู้ปกครองเนี่ยฉีดวัคซีนตามโดสแล้วก็อยู่ในประเทศที่ตามเงื่อนไขไม่ต้องกักตัวนะคะผู้เดินทางที่มาด้วยการอายุน้อยกว่า12ปีเนี่ยสามารถเข้ามาพร้อมผู้ปกครองได้ค่ะแต่สำหรับคนที่ใช้แซนด์บ็อกซ์นะคะก็จะผู้เดินทางที่อายุน้อยกว่า18ปีก็สามารถเข้ามาพร้อมกับผู้ปกครองได้ค่ะต่อไปก็เป็นคำถามที่หลายคนถามกันมาเลยนะคะก็คือโรงแรม AQ แล้วก็ SHA Plus เนี่ยคืออะไรแล้วแตกต่างกันอย่างไรนะคะตรงนี้ข้อนี้ก็จะเป็นคำอธิบายได้อย่างดีเลยค่ะโดยโรงแรม AQ นะคะหรือว่าโรงแรมที่ใช้เป็นพื้นที่กักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศในรูปแบบ AQ และเป็นสถานที่รัฐกำหนดเพื่อใช้รอผล RT-PCR นะคะของผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบยกเว้นจากการกักตัวค่ะส่วนโรงแรมที่พัก SHA Plus นะคะก็คือโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration แล้วก็ใช้เป็นโรงแรมที่พักสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Sandbox แล้วก็เป็นสถานที่รัฐกำหนดให้ใช้เพื่อรอผล RT-PCR นะคะของผู้เดินทางเข้าประเทศในรูปแบบการยกเว้นการกักตัวค่ะข้อ10นะคะผู้ร้องสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างอิสระหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราเข้ามานะคะที่บอกไปก็คือมี3รูปแบบอย่างรูปแบบแรกเป็นยกเว้นการกักตัวสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็อยู่ในประเทศที่รัฐบาลกำหนดนะคะสามารถที่จะออกท่องเที่ยวได้หลังจากที่ตรวจหาเชื้อโควิดและผลเป็นลบค่ะถ้าในรูปแบบของแซนด์บ็อกซ์นะคะก็คือคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วแต่อยู่นอกเหนือจากประเทศที่กำหนดนะคะสามารถที่จะเข้าแล้วก็เดินทางได้อย่างอิสระในพื้นที่ของแซนด์บ็อกซ์เป็นเวลา7วันค่ะก็คืออยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆที่เราเลือกไปนะคะพอหลังจาก7วันแล้วเราตรวจโควิดเรียบร้อยแล้วก็สามารถเดินทางออกนอกจังหวัดได้ค่ะและในรูปแบบที่3นะคะรูปแบบกักตัวค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจะต้องกักตัวให้ครบ10วันแล้วก็มีผลการตรวจโควิดเรียบร้อยนะคะถึงจะสามารถเดินทางออกนอกโรงแรมได้ค่ะ
ข้อที่11นะคะระบบ Thailand Pass เนี่ยสามารถใช้การเดินทางทั้งทางอากาศทางบกและทางทะเลใช่หรือไม่ข้อนี้ไม่ใช่นะคะระบบ Thailand Pass จะรองรับเฉพาะคนที่เดินทางโดยทางอากาศเท่านั้นค่ะสำหรับทางบกและก็ทางน้ำเนี่ยจะต้องติดต่อสถานทูตนะคะแล้วก็สถานกงสุลเพื่อขอ COEและต่อมานะคะก็เป็นคำถามต่อเนื่องว่าแล้วเมื่อไหร่จะใช้ Thailand Pass กับระบบทางบกแล้วก็ทางน้ำนะคะตอนนี้ทางหน่วยงานก็กำลังพิจารณาขยายระบบอยู่ค่ะแล้วข้อ13นะคะรายชื่อประเทศพื้นที่ที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นในการกักตัวมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มเติมในอนาคตหรือไม่นะคะข้อนี้นะคะก็จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องค่ะในระหว่างนี้แต่ถ้าหากใครที่ยังไม่ถึงประเทศนั้นก็สามารถที่จะเดินทางเข้าโดยแซนด์บ็อกซ์ได้ค่ะข้อ14นะคะจำเป็นที่จะต้องยื่นผลตรวจหาเชื้อโควิดในระบบ Thailand Pass หรือไม่ข้อนี้นะคะไม่จำเป็นค่ะเพราะว่ายังไงผู้เดินทางจะต้องแสดงผลในการตรวจเชื้อโควิดนะคะภายใน72ชั่วโมงก่อนออกเดินทางที่สนามบินกับตอนเช็คอินอยู่แล้วนะคะยังไงเราก็ต้องตรวจแล้วก็มีการตรวจสอบก่อนที่จะขึ้นเครื่องค่ะข้อที่15นะคะหากเที่ยวบินเนี่ยมีการเปลี่ยนเครื่องนะคะในประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่ยกเว้นการกักตัวจะต้องแวะเปลี่ยนเครื่องเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน12ชั่วโมงและก็ต้องไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นค่ะถึงจะได้รับการยกเว้นการกักตัวเมื่อเข้าประเทศไทยข้อที่16นะคะในกรณีที่เราเนี่ยแวะประเทศไทยเพื่อเป็นทางผ่านนะคะก็คือแวะเปลี่ยนเครื่องไปประเทศอื่นจะต้องมีการลงทะเบียน Thailand Pass หรือไม่คำตอบก็คือไม่ต้องนะคะข้อที่17นะคะท่านจะต้องอยู่ในประเทศหรือว่าพื้นที่ที่อยู่ในรายชื่อยกเว้นการกักตัวเนี่ยเป็นเวลานานเท่าไหร่คำตอบก็คือต้องอยู่ไม่น้อยกว่า21วันติดต่อกันนะคะโดยก็จะสามารถเข้าไทยโดยไม่กักตัวได้ค่ะข้อที่18นะคะในกรณีที่เราเดินทางออกจากประเทศไทยนะคะไปพื้นที่หรือประเทศที่อยู่ในรายชื่อยกเว้นการกักตัวเป็นระยะเวลาน้อยกว่า21วันนะคะจะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยแบบยกเว้นการกักตัวได้หรือไม่คำตอบคือได้นะคะโดยท่านจะต้องไม่เดินทางไปยังประเทศที่นอกเหนือยกเว้นการกักตัวนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็จะสามารถที่จะเข้าเกณฑ์นี้ได้ค่ะยกตัวอย่างในกรณีนี้นะคะสมมุติเราเดินทางจากไทยมาอิตาลีซึ่งอิตาลีก็อยู่ในพื้นที่ที่รัฐบาลระบุว่าไม่ต้องกักตัวเป็นระยะเวลา10วันเวลาเรากลับประเทศไทยเราก็ไม่ต้องกักตัวเข้าเงื่อนไขแรกได้เหมือนเดิมค่ะต่อมาก็จะเป็นเอกสารการลงทะเบียน Thailand Pass นะคะเราก็จะต้องมีกรมธรรม์นะคะที่มีประกันภัยวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สำหรับต่างชาตินะคะส่วนคนที่มีสัญชาติไทยก็ไม่จำเป็นค่ะต่อมานะคะเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีประกันสุขภาพโควิดหรือไม่คำตอบคือไม่จำเป็นค่ะเป็นประกันสุขภาพทั่วไปได้นี่นะคะก็เป็นสรุปค่ะเอกสารสำหรับทั้ง3รูปแบบของการกักตัวสำหรับ Test and Go Sandbox แล้วก็ Alternative Quarantine ค่ะในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะสามารถแสดง Thailand Pass QR Code โดยลงทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์แล้วก็ปริ้นออกมาค่ะต่อมานะคะวัคซีนที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทยอันนี้สำคัญมากๆค่ะก็จะมี Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Johnson & Johnson, Moderna แล้วก็ Sputnik V ค่ะต่อมานะคะประเทศไทยยอมรับการฉีดวัคซีนสูตรไข้หรือไม่คำตอบก็คือยอมรับนะคะแต่ว่าระยะเวลาในการฉีดเข็ม2เนี่ยจะต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดของวัคซีนเข็มแรกดังนี้ค่ะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนนะคะก็คือผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่2 14วันก่อนออกเดินทางแต่ในส่วนของ Johnson & Johnson ถือว่าผู้รับวัคซีนครบถ้วนหลังได้รับวัคซีนเข็มแรก14วันเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะก็เป็นการตอบข้อสงสัยทั้งหมดของ Thailand Pass หรือว่าเวลาที่เราจะเดินทางเข้าไทยเราจะต้องเข้าระบบ Thailand Pass เนี่ยมีอะไรบ้างก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะโดยที่ทุกคนเนี่ยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของกรมการกงสุลค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ